อิหม่ามลีเดินมากระซิบข้างหลังสมมุติว่าซื้อที่ตกลงราคากัน1ล้านบาทแต่ไปแจ้งกรมที่ดินว่าซื้อกันแค่8หรือ9แสนถามว่าจะผิดไหมผิดไหมความจริงเราไม่ต้องถามนะก็รู้อยู่แหละรู้อยู่ก็รู้อยู่แล้วแต่ประเด็นปัญหาก็คือทำไมเพื่ออะไรเพราะอะไรถ้าจะมองในมุมของมัสลาฮะเขาเรียกว่ามองในมุมที่มันเล็งผลเลิศหรือประโยชน์ที่ชัดเจนกว่าในแง่ของศาสนาในมุมของศาสนาก็เป็นประเด็นที่จะต้องคุยไปในแต่ละกรณีในแต่ละประเด็นเอาอย่างเช่นมัสยิดเอาซื้อที่จริงๆแล้วมัสยิดเนี่ยถ้าเป็นมัสยิดที่มีทะเบียนมัสยิดโบสถ์วัดอะไรเนี่ยได้รับการยกเว้นมั้ยอย่างนั้นนะแต่มูลนิธิไม่ได้รับการยกเว้นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปกติเพราะงั้นถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของมัสลาฮะก็ต้องพูดเป็นกรณีไปมัสลาฮะในกรณีของการเล็งผลเลิศหรือประโยชน์ที่สูงสุดที่ได้ที่ดีกว่าก็คุยเป็นกรณีด้านล่างแล้วกันแต่ถ้าภาพโดยรวมถามว่าผิดไหมอาจารย์อามัดขับรถฝ่าไฟแดงตำรวจเรียกเอาไปร้อยค่ากาแฟผิดไหมผิดไหมจะถามว่าในแง่ของกฎหมายเนี่ยผิดกฎหมายไหมเนี่ยพาไฟแดงก็ผิดกฎหมายให้ตังเขาเรียกอะไรให้สินบนเจ้าหน้าที่ก็ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่รับสินบนก็ผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าในแง่กฎหมายแล้วผิดทั้งขึ้นทั้งล่องเลยอ้าวแล้วในแง่ศาสนาล่ะผิดไหมถ้าจะหันซ้ายหันขวาจะอยู่กันยากทั้งตัวอยู่ดาวอังคารกันแล้วมึงเราฮะนะไปอยู่บนดาวอังคารแล้วมั้งเพราะว่ายังไงอ่ะก็ไม่งั้นก็ต้องไปโรงพักอาจารย์อมัดต้องยึดใบขับขี่ไปโรงพักแล้วเมื่อไหร่จะได้ไปเอาแล้วไปโรงพักแล้วมันเสียเวลาโอ้มันกว่าจะโอ้มันหลายเรื่องเพราะงั้นส่วนใหญ่ก็ซื้อความสะดวกกันนะครับไปร้อยนี่หรือบางทีมอเตอร์ไซค์ก็นั่น20หรือบางทีไม่ผิดมันก็ขอไถกันดื้อๆก็จ่ายเพื่อมันจะได้ขี้เกียจมีเรื่องว่ะมันจบๆไปแต่จริงๆแล้วมันผิดแล้วก็สังคมของเรามันก็เป็นอย่างนี้มันสังคมญาฮิลิยะห์ย้อนยุคถ้าใครมายืนการในเรื่องของศาสนาเป๊ะๆๆแปลกไอ้คนนี้แปลกโอ้แปลกแต่ว่าในบ้านในเมืองนี้เนี่ยเราอยู่บนกติการ่วมกันทั้งมุสลิมทั้งกาเฟตไม่ใช่อยู่ร่วมกันโดยที่เราก็ไม่เอากฎเราไปใช้กับเขาเขาก็ไม่เอากฎเขามาใช้กับเราแต่เราใช้อะไรรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแม่บทหลักและมีกฎหมายลูกกฎหมายย่อยมารองรับเพราะงั้นถือเป็นกติกากลางที่เราจะใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลมุสลิมูนะอะลาชูรูติฮิมมุสลิมอยู่บนข้อตกลงอยู่บนข้อตกลงร่วมกันเพราะงั้นเมื่อเราตกลงไม่ว่าตกลงกับมุสลิมหรือตกลงกับกาเฟตเราละเมิดข้อตกลงน่ะเราผิดเพราะงั้นจะถามว่าผิดมั้ยผิดไม่ผิดผิดผิดแล้วทำไงกันล่ะเคยจ่ายมั้ยไม่เคยอ่ะโอ้ทำดูดิล่ะยังไม่เคยขับรถถ้าคนขับรถแล้วคงต้องเคยกันบ้างนะ